อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำขนมปังฟักทองญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะขนมปังฟักทองญี่ปุ่นจัดว่าเป็นเมนูสุดฮิตในช่วงนี้โดยเป็นขนมปังชนิดทูโทนคือเนื้อขนมปังจะมีสีขาวและสีเหลืองที่ผสมเนื้อฟักทองต้มสุกบดละเอียดในเนื้อขนมปังลักษณะของเนื้อที่ได้จะเป็นการสลับสีของเนื้อขนมปังสีขาวและสีเหลืองผิวด้านบนเมื่อขึ้นรูปขนมปังแล้วจะกรีดให้เป็นเส้นเมื่ออบออกมาหน้าขนมปังจะมีลวดลายเป็นเส้นสวยงามและเนื้อขนมปังมีความเหนียวนุ่มหอมสีสันสวยงามเนื้อละเอียดมากเป็นเมนูที่สามารถทำรับประทานเองได้ง่ายๆที่บ้านหรือนำมาทำเป็นธุรกิจได้อีกด้วยเทคนิคการทำขนมปังฟักทองญี่ปุ่นสำหรับขนมปังควรเลือกใช้แป้งที่มีคุณภาพอย่างแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งชนิดนี้ได้จากการโม้ข้าวสาลีชนิดแข็งทำให้แป้งมีโปรตีนสูงมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำได้ดีเมื่อโปรตีนในแป้งรวมตัวกับน้ำและผ่านการนวดผสมจะเกิดเป็นโครงสร้างเหนียวและยืดหยุ่นเรียกว่ากลูเตนทำหน้าที่เป็นโครงสร้างให้เนื้อขนมปังและเป็นตัวเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยีสต์สร้างออกมาทำให้ขนมปังขึ้นฟูมีขนาดใหญ่วิธีทำเทแป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดเครื่องตีพอเข้ากันใส่ไข่ไก่น้ำเย็นตีต่อจนก้อนโดเริ่มจับกันเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มตีต่อประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งโดเนียนปิดเครื่องตัดแบ่งก้อนโดออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมกับฟักทองญี่ปุ่นต้มสุกบดละเอียดและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนวดต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีรีดแป้งโดสีขาวและแป้งโดฟักทองออกเป็นแผ่นเท่าๆกันนำทั้ง2มาประกบกันจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมใช้คัตเตอร์สำหรับกรีดหน้าขนมกรีดลงด้านหน้าของขนมฟักทองให้เป็นเส้นทาด้วยไข่ไก่ให้ทั่วนำลงพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยเม็ดฟักทองและงาขาวพักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 40-45 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นที่มีความเหนียวนุ่มเนื้อละเอียดหอมสีสันสวยงามจากเทคนิคการทำขนมปังฟักทองญี่ปุ่นอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM